อุปกรณ์เน็ตเวิร์กสตรีมมิ่งบายไซเซลสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT ทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาเจอผมเช่นเคยนบ Extreme IT ช่วงเวลาประมาณ 1:00 นะครับวันนี้มาตรงเวลาเพราะว่าเราจะมีไลฟ์ผ่านทาง Lazada ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้เป็นตัวที่2แล้วนะครับผมที่ผมได้มารีวิวอุปกรณ์ของทางซูนามินี่บอกเลยว่ามันเป็นของที่สุดหรูหราอลังการตัวสีขาวๆโอ้อวบอย่างนี้นะครับสักครู่นึงครับนึงผมเพิ่งเห็นว่ามันมืดไปนิดผมขอปรับแสงสว่างนิดนึงขออภัยด้วยโอเคมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นเคสจากทางซูนามิเหมือนเดิมชื่อรุ่นว่า Protector นะครับ Protector เป็นตัว Protector ซีรีส์ในรหัส4727นะครับผมก็รอบที่แล้วมีคนถามใช่ไหมว่าเขาจะมีสีขาวไหมนะครับผมก็ตามนี้สวยสง่าบอกได้เลยว่าผมเห็นครั้งแรกปุ๊บเนี่ยพี่ถ้าจะส่งมารีวิวผมขอสีขาวนะสีดำรีวิวเบื่อแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าคุ้มอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับจำได้ไหมว่ารอบที่แล้วผมบอกไปว่ามันมีของแถมก็คือพัดลมแถมมาให้9ตัวแต่ตัวที่แล้วเนี่ยมันเป็น6ตัวใช่ไหมตัวนี้9ตัวจริงๆนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8และก็9ที่ด้านหลังอีก1ตัวนะครับก็
พัดลมแถมมาให้จุใจเยอะมากอ่ะจริงๆก็ไม่ได้แถมหรอกเขาก็คิดราคาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีคนถามว่าราคาเท่าไหร่คุณคิดว่าเคสตัวนี้จะมีมูลค่ากี่บาทดีลองคิดกันดูนะครับลองทายกันดูซิว่ามูลค่าเคสตัวนี้ถ้าสมมุติคุณจะซื้อให้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่แต่วันนี้ผมอยากจะบอกว่ามีเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับเพราะถ้าสมมติใครได้ดูเนี่ยคุณสามารถเข้าไปดูในแอป Lazada Live ณเวลานี้นะครับผมมีโปรโมชั่นอีกแล้วนะครับผมใครที่ซื้อสินค้าซูนามิครบ899บาทจะได้ลด100บาทนะโปรโมชั่นอยู่มือถือเครื่องนู้นแต่ผมน่าจะจำไม่ผิดนะครับซื้อครบ899บาทได้ลด100บาทแล้วก็ราคาเคสตัวนี้อยากจะบอกว่าแต่นี่เลยนะครับผมราคาของเขาอยู่ที่ 3,890 บาทมีส่วนลดอยู่นะครับผมสามารถเข้าไปดูได้แนะนำให้เข้าผ่านแอปมือถือแล้วดูที่ผมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับจะมีคูปองส่วนลดพิเศษร้อยหนึ่งแล้วก็ยังมีคูปองลดเป็นเปอร์เซ็นต์อีกหลากหลายนะครับก็แจกกันอยู่ 3,890 มีสีให้เลือกสีขาวและสีดำนะครับสามารถเลือกกันได้นะครับโปรเทคเตอร์ซีรีส์ก็ตัวไมค์นี่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้ววันนั้นเราลองเล่นกันไปแล้วนะครับว่ามันมีฟังก์ชันความพิเศษยังไงบ้างนะก็มีใครยังไม่รู้บ้างว่าซูนามิเขาทำลายโปรดักต์ที่เป็นแบบเหมือน Mid to High แล้วนะครับ Mid to High แล้ว 2,900 3,690 ตัวนี้ 3,890 นะครับทำไมซูนามิถึงแพงหลายๆคนบอกผมไม่เคยเห็นเคสคอมซูนามิเกิน 2,000 บาทเลยตัวนี้มันต่างจากเพื่อนนิดหน่อยนะครับมันมีความแตกต่างจากเพื่อนนิดนึงแตกต่างยังไงมาดูนะครับผมนี่เลยคือรายโปรดักต์นะครับพูดไปแล้วรอบนึงวันนี้เราพูดใหม่อีกรอบสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับผมก็สำหรับซูนามิเขาจะเปิดรายโปรดักต์ตัวใหม่เป็นโปรเทคเตอร์ซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเคสชุดน้ำซูนามิมีชุดน้ำแล้วนะครับวางจำหน่ายเดือนหน้าติดตามกันเอาไว้นะครับราคาบอกเลยว่าโคตรถูกมีหูฟังเกมมิ่งมี CPU คูลิ่งมีกล่องคอนโทรลเลอร์รีโมทนะครับมีพัดลมมีฮีทซิงค์ของแรมมีมาให้ครบทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับในเรื่องของอุปกรณ์โปรดักที่เป็น Mid to High ของทางซูนามินะครับก็ตัวนี้เป็นรุ่นรหัส4727จะมีอะไรดีมาดูกันมานะครับผมก็ภายในเคสใหญ่ๆนี้เดี๋ยวเปิดฝาก่อนเลยนะครับเขามีสีให้เลือก2สีนะครับสีดำสีขาวเอาจริงๆเนี่ยตัวนี้จะคล้ายๆกับตัวที่รอบที่แล้วผมรีวิวแต่ว่ารอบนี้มาเป็นสีขาวแล้วก็พัดลมจาก6ตัวเป็น9ตัวราคาเพิ่มขึ้นแค่นิดเดียวนะครับด้านหน้าเหมือน ROG Phone เลยซูนามิไม่แพงตัว990บาทก็มีใช่เอาจริงๆคือตามงบประมาณของคุณเดี๋ยววันนี้เรามารอดูกันดีกว่าว่าเราจะเปิดทับแดนกันอีกหรือเปล่านะครับก็ด้านหลังของฝาเคสตัวนี้มีรูระบายความร้อนให้เช่นเดิมนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถยึดหม้อน้ำอะไรต่างๆที่จุดตรงนั้นได้ก็สามารถระบายความร้อนได้นะครับมันก็จะไม่อบอยู่ภายในตัวเคสนะครับ2,990 3,690 เดี๋ยวเลื้อยดูก่อนแล้วคุณจะบอกว่าจริงๆราคาไม่แพงหรอกคุ้มนะครับผมเปิดกระจกนี่กระจกตัวนี้หนา4มิลนะครับกระจกหนา4มิลนะครับแล้วก็ขอบด้านข้าง2ขอบนี้เขาจะมีในส่วนของเรียกว่าตัวเหล็กอะดามเอาไว้นะครับตัวเหล็กดามเอาไว้เพื่อให้มันยึดติดกับเคสได้แล้วก็ป้องกันการแตกมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าเพิ่มความทนทานนั่นเองนะครับผมในตัวเคสสีขาวนวลสะอาดตามากนะครับตัวนี้ก็เป็นการทำสีแบบถ้าคิดผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบพาวเดอร์โค้ตสวยสวยแบบใช้คำว่าโคตรสวยใครอยากจะประกอบเฮ้ยเพิ่งนึกออกผมมีการ์ดจอสีขาววันนี้ประกอบใช้การ์ดจอสีขาวไหมผมเพิ่งได้ของแรงมาใหม่ของขาวขาวของอบอวบสวยๆบอกได้เลยว่าถ้าสมมติประกอบเข้าไปผมว่ามันน่าจะเข้ากันมากเดี๋ยวขอไปหยิบก่อน30วิเพิ่งนึกขึ้นได้ถ้าสมมติประกอบตัวนี้น่าจะเข้ากันมากกว่าเพิ่งนึกออกตะแดน
เอ๊ะ Facebook นี่คอมเมนต์มันไม่ขึ้นหรือว่าอะไรเนี่ยอ๋อลงซอฟต์แวร์ออรัสทำไมจอฟ้า570ขาวทั้งเครื่องไปเลยครับพัดลมได้หมดเลยเหรอใช่คุณจะได้พัดลมทั้งหมด9ตัวต้องหาเมนบอร์ดด้วยมั้ยเนี่ยเมนบอร์ดสีขาวผมไม่มีแรมสีขาวผมให้น้องยืมไปอยู่มีอะไรให้เล่นอีกอ่ะวันนี้รู้สึกวันนี้ของอุปกรณ์ข้างในมันต้องเป็นสีขาว YouTube ค้างเลยต้องเปลี่ยนมา Facebook ตัวนี้ผมเพิ่งได้รับมาเป็นตัว2080 Ti Hof ทำสถิติโลกได้นะฮะก็ Only for performance เดี๋ยวลองประกอบดูบอกได้เลยว่าโอ้โหช่างขาววันนี้ขาวทั้งเครื่องแน่นอนนะครับขาวแบบสวยอ่ะวันนี้ต้องสวยวันนี้ต้องเพอร์เฟกต์เดี๋ยวผมลื้อก่อนฮึบคือคอมพิวเตอร์นะเอาจริงๆผู้ผลิตบางครั้งเขาก็เน้นแบบสียอดนิยมสีดำ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 แล้วก็สีดำโอ้โหแน่นอ่ะแต่บางคนเขาก็อยากได้สีขาวสีชมพูสีแดงสีเขียวเฮ้ยฝานี้ทำไมมันแน่นจังฮึบหืมแน่นฮึบหืมเฮ้ยมันแน่นผิดปกติหืมก็ออกละโหโคตรแน่นคือสีเนี่ยเป็นสีพาวเดอร์โค้ทที่สวยมากนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าสวยเรียบเนียนจริงๆมาตั้งก่อนเดี๋ยวเราจะลองประกอบดูนะครับเคสแค่นี้เราจะลองใช้การ์ดจอกับตัวโหดๆตัวท็อปๆลองประกอบเข้าไปดูนะอุปกรณ์ภายในมีมาให้อยู่ในกล่องเช่นเดิมนะครับผมมาของใหม่ยังซิงใช่ยังแน่นๆอยู่นะครับผมไปถอดของน้องมาเลยครับพี่น้องอยู่รังสิตครับผมตอนนี้จริงๆผมมีแรมสีขาวของกาแล็กอยู่แต่ว่าอยู่เครื่องของน้องซึ่งน้องอยู่รังสิตใช่ผมขับรถไปเอาตอนนี้เลยเหรอผมคิดว่าคงไม่มีไอ้นี่นะครับพัดลมเยอะมากต้องใช้ power supply กี่วัตต์อันนี้ผมบอกกันเลยนะครับพัดลม RGB พวกนี้เต็มที่อันนี้ผมตีแบบเผื่อๆเลยนะ1ตัวกินไฟเต็มที่5วัตต์95 45สำหรับพัดลมในเคสตัวนี้ใช้ไฟประมาณ45วัตต์นะครับอาจจะไม่ถึงด้วยจริงๆพัดลมมันกินอยู่ 2-3 วัตต์นะครับก็ลองคำนวณกันดูเอาเป็นว่าไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ย power supply จะไหวไหมจะอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดีกว่านะครับผมวันนี้ขอขาวๆก็ตัวเคสเอาจริงๆมันเหมือนโปรเทคเตอร์ตัวก่อนหน้านะครับผมสามารถใส่เมนบอร์ดแบบ EATX ได้นะครับพัดลมด้านหน้า3ด้านบน3ด้านในตรงนี้2แล้วก็ท้ายเคสอีก1นะครับผมตัวนี้จะคอนโทรลผ่านเสียงได้นะครับผมผ่านเสียงยังไงก็สามารถเปิดโทรศัพท์มือถือเปิดคอมอะไรต่างๆก็มีแสงสีเช่นเดียวกันนะครับผมอยากได้คอมสีพาสเทลเอาจริงๆมะถ้าสมมุติคุณอยากจะประกอบชุดน้ำสักเครื่องนึงอะเคสสีขาวอะประกอบชุดน้ำเปิดอะสวยที่สุดทำไมผมถึงบอกว่าสีขาวสวยที่สุดเนื่องจากว่าจะบอกว่ายังไงดีอะมันจะตัดกับพวกสีน้ำสีท่ออย่างถ้าสมมุติคุณบอกว่าอยากได้สีพาสเทลอะไรพวกนี้มันจะดูเด่นขึ้นมามากๆนะครับใช้คำว่าเด่นมากเคสตัวนี้นี่ผมอยากจะเก็บ Lazada เสียงหายจริงเหรอตายแล้ว Lazada เสียงหายอ้าวไมค์ดับโอ้ขอบคุณครับอ่ะมาแล้ว Lazada ผมขออภัยด้วยนะพอดีไมค์ไร้สายของผมมันน่าจะกดไปโดนปุ่มมิวเสียงมันก็เลยหายหรือว่าแบตหมดก็ไม่รู้นะครับแบตมันลดไปขีดนึงแต่ก็จริงๆก็น่าจะพอนะก็โอเคเสียงมายัง Lazada ฝากดูทีนะครับขออภัยด้วยมาเดี๋ยวเราประกอบกันดูนะครับริปอ๋อแบตหมดแป๊บนึงผมขอเปลี่ยนแบตไมค์ก่อนเพิ่งเห็นแบตมันหมดนะมันขึ้นสีแดงแล้วสักครู่นึงขออภัยด้วยนะครับทางลาซาด้าไลฟ์อ่ะมาแล้วนะครับพอดีแบตตัวนี้มันหมดผมลืมเปลี่ยนแบตนะครับขอบคุณมากเลยครับเสียงน่าจะกลับมาแล้วเนาะสำหรับทางลาซาด้าขออภัยด้วยมาเดี๋ยวเราประกอบกันต่อนะครับผมก็
ตอนนี้ถ้าใครอยากได้เคสตัวนี้สามารถเข้าไปซื้อใน Lazada ได้นะครับพัดลมรอบสูงสุดเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ที่ 1,500 รอบหรือ 1,800 รอบผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมดูให้สักครู่หนึ่งนะครับไม่ 1,500 ก็ 1,800 นะสำหรับพัดลมตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ 1,800 รอบมาแล้วโอ้ขอบคุณน้องขวัญสุดน่ารักนะครับเสียงมาแล้วขอโทษด้วยครับคุณเพลงพอดีแบตไมค์หมดนั่งประกอบกันก่อนราคาเท่าไหร่ตัวนี้ 3,890 บาทเท่านั้นโคตรถูกใช้คำว่าโคตรถูกฮึบวันนี้เดี๋ยวเราติดตั้งชุดน้ำด้วยนะครับเราจะใช้งานชุดน้ำชาแวบไม่หล่นไม่หล่นนี่ใส่เข้าไปสีมันก็ดูตัดชาแวบใส่เข้าไปก่อนผมใส่น็อตไม่ครบนะครับเพราะว่าเอาจริงๆยึดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถอดแล้วดูดิอุปกรณ์ของเรามันจะเด่นขึ้นมานะครับมันเด่นสวยงามมากๆคือจะบอกว่ายังไงดีอ่ะพอมันเป็นเคสสีขาวอะไรที่มันเป็นสีดำมันจะดูตัดสวยออกมามากนะตอนนี้เห็นลดเหลือ 3,540 บาทใช่แล้วใครอยากจะได้รีบเข้าไปสอยใน Lazada ได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีไวเชอร์ส่วนลดเยอะมากนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่ากล่องคอนโทรลเลอร์ตัวนี้มันสามารถซิงกับเมนบอร์ดได้นะครับอย่าง Asus เขาจะมีตัว Aura Sync ก็สามารถซิงจะมีซอฟต์แวร์สามารถเข้าไปควบคุมคอนโทรลเลอร์ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าใช้งานได้แค่เมนบอร์ดชุดน้ำอะไรต่างๆของทางซูนามิก็สามารถซิงได้นะครับใช้แอปของตัวเมนบอร์ดซิงได้ทั้งหมดเลยอันนี้บอกได้เลยว่าเจ๋งมากอุปกรณ์ทางซูนามิคือเขาทำมาเป็นโซลูชันเป็นระบบเลยสวยละสิโคตรเท่เอาจริงๆนะถ้าสมมุติผมได้เมนบอร์ดแบบสีขาวๆแต่มันก็ไม่เด็ดหรอกถ้าเมนบอร์ดสีขาวมันก็ดูกลืนไปใช่ไหมมันต้องแบบมีอะไรตัดกันบ้างดูดิพี่ราคาโอ้โห 3,890 ครับวันนี้ผมลืมใส่ราคาขออภัยด้วยผมผิดไปแล้วแป๊บนึงขอประกอบก่อนชวบดูดิสวยสวยชุดน้ำชุดน้ำวันนี้เราต้องใส่ชุดน้ำเราจะเอาพัดลมสีดำหรือพัดลมสีขาวออกมาไว้ดิคือถ้าเน้นง่ายก็พัดลมสีดำเอาเน้นง่ายแล้วกันผมเป็นคนมักง่ายอย่างงั้นเลยเหรอชาเวฟขันน็อตออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะยึดชุดน้ำเข้าไปนะครับไม่มีกระจกตรงพาวเวอร์หรอครับตัวเห็นสีดำมีใช่ครับตัวนี้จะไม่มีนะครับตรง power supply เขาจะเป็นแบบตันเลยถ้าสมมุติเป็นตัวก่อนหน้าที่ผมรีวิวเนี่ยตัว power supply เขาจะมีเจาะไว้อันนี้ผมก็เพิ่งนึกออกเหมือนกันนะปกติมันต้องมีเจาะไว้เลยสิมาเดี๋ยวเราจะประกอบชุดน้ำเข้าไปกันจริงๆเนี่ยถ้าสมมุติคุณอยากจะให้มันดูแบบสีขาวนวลตาก็แค่สลับพัดลมของตัวเคสออกมานะครับสลับพัดลมตัวเคสออกมาเพื่อที่จะให้พัดลมสีขาวมันยื่นออกมาด้านนอกนั่นเองมันจะได้ดูสวยงามอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแต่ว่าวันนี้ผมขอประกอบประมาณนี้แล้วกันมันดูขาวเกินไปมันก็ดูแบบล้นอ่ะมันก็ต้องมีอะไรแบบเป็นกิมมิกนิดหน่อยใช่ป่ะแต่จริงๆอันนี้ผมพูดเลยนะครับเอาพัดลมขาวมาไว้ด้านหน้าสิครับผมพูดเลยขี้เกียจแค่นี้ก็สวยแล้วแป๊บนึงนะมันต้องใช้ความพยายามมากในการขันน็อตยึดหม้อน้ำอย่างนี้ชเวฟ1ตัวแล้วก็ใส่ตัวที่2อันนี้ผมยังไม่ได้เดินสาย power supply เลยผมจะลงทุนเอาสีพ่นเมนบอร์ดคือเอาจริงๆอ่ะสีเอาไปพ่นเมนบอร์ดอ่ะลงทุนน่ะมันก็ดูไม่กี่บาทหรอกครับมันก็แค่40บาท50บาทค่าสเปรย์สีแต่ว่าการที่เราเอาสีไปพ่นสายเมนบอร์ดเนี่ยมันจะทำให้หมดการรับประกันนะครับอันนี้บอกก่อนอ่ะนี่แค่นี้ก็ดูเด่นแล้วดูถ้าสมมุติเราเปลี่ยนพัดลมด้านหน้าเป็นสีขาวใช่ไหมก็จะดูสวยอะไรประมาณนี้นี่ก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับเป็นลูกเล่นอีกอย่างนึงนี่แล้วเราก็เชื่อมต่อสายนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเดิน power supply ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะติดตั้งการ์ดจอการ์ดจอนี้ผมใช้การ์ดจอสีขาวขอเปลี่ยนหน้างานเลยตอนแรกผมจะใช้ตัวเดบิวต์เหมือนเดิม
แค่ดูกล่องดูความขาวของเขาการ์ดจอใบนี้ 50,000 55,000 ป่ะ 55,000 หรือ 60,000 การ์ดจอใบนี้ผมไม่รู้ละเปิดไงมาเพิ่งได้โอ้โหเพิ่งเคยจับตะแดนวันนี้มันขาวโพลนอลังการRTX 20โหมีกล่องครอบอลังการขาวใครชอบขาวๆเอ้ยเป็นกล่องแม่เหล็กด้วยอ่ะเฮ้ยไม่วันนี้เรารีวิวเคสเราไม่ได้รีวิวการ์ดจอบอกได้เลยคุณผู้ชมล่นพลัวมาที่ใต้ 50,000 กว่าบาทเกือบ 60,000 สำหรับการ์ดจอใบนี้ทับทาบเทียบๆสายด้านเนี้ยดูดิขาวใครแพ้ความขาวบ้างผมบอกเลยผมเป็นคนที่แพ้ความขาวมากผมชอบอะไรที่มันขาวๆไม่ว่าจะเป็นคอมไม่ว่าจะเป็นรถสีขาวไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีขาวไม่ว่าจะเป็นรองเท้าสีขาวอะไรประมาณนั้นเราจะไม่เล่นเพื่อฆ่าตัวเองนะครับมาเรามาประกอบกันดีกว่าเสียดายเพราะว่าสปายไม่ได้เอาสีขาวมาเพราะว่าสปายมองไม่เห็นอยู่แล้วแหละนะทั้งหมดกี่บาทครับเอาจริงๆเคสวันนี้มันจะไม่แพงเลยถ้าไม่มีการ์ดจอตัวนี้นะครับการ์ดจอตัวเดียวก็ล่อไปเกือบ 60,000 วันนี้น่าจะประมาณร่วมๆแสนนะครับน่าจะประมาณร่วมแสนเกลียดสายไฟการ์ดจอน่าจะไม่พอป่าวะใช้ทั้งหมด3เส้นเฮ้ยพอฮะ power supply ตัวนี้ตีความหมายกันเอาเองนะผมไม่เกี่ยวนะเห็นราคาก็นะหน้าขาวใช่ครับหน้าซีดราคากาจอบอกได้เลยว่ามันช่างรุนแรงอย่างมากก็ราคาเบาๆสนทนากันที่ประมาณเกือบ 60,000 นะครับทำไมพี่หน้าตาคล้ายพี่นิกจังครับใครคือพี่นิกอะดาราเหรอแน่นอนผมหน้าตาดีหน้าตาหล่อเหมือนดาราผมบอกเลยว่าอวยตัวเองอ่ะเชื่อมต่อกันแป๊บนึงวันนี้จะใช้สายค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าการ์ดจอตัวนี้ใช้8พินกี่หัววะ8พิน3หัวก็8พิน3หัวก็2เส้นพอนี่หว่าเพราะว่ามันเส้นละ2หัวอ่ะสีขาวกำลังหาอยู่พอดีผมบอกได้เลยว่าถ้าใครอยากจะได้เคสคอมพิวเตอร์ขาวๆเครื่องนี้คือคำตอบเซตนี้คือคำตอบห้ามพลาดของมันต้องมีผมใช้คำพูดงี้เลยและบอกได้เลยว่าวันนี้ความอลังการมันจะเต็มแบบจัดเต็มมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแสงสีไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมในเครื่องนี้นะครับผมราคาแต่ละชิ้นเนี่ยวันนี้ผมประกอบเครื่องนี้ราคาร่วมแสนนะครับผมพูดเลยนะครับเคสให้พร้อมพัดลมไหมครับพัดลม9ตัวทั้งหมดฟรีเอาจริงๆเขาก็รวมราคาแล้วแหละนะครับ 3,890 บาทซื้อวันนี้มีเพื่อนๆบอกว่ามีบางคนได้โค้ดส่วนลดนะครับเหลือ 3,500 กว่าบาทไปดูได้ใน Lazada Live นะครับตอนนี้ผมไลฟ์ในช่องทาง Lazada ด้วยก็จะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษจัดลดราคาอยู่คุณก็จะได้รับส่วนลด 3,500 พัดลม9ตัว 3,500 พัดลม9ตัวตกพัดลมตัวละกี่บาทแป๊บนึงเครื่องคิดเลข Calculateสมมุติมีคนซื้อได้เมื่อกี้ 3,560 หาร9ตกเท่ากับว่าพัดลมตัวละ400บาทซึ่งจริงๆควรจะคิดค่าเคสสักประมาณ 1,000 ก็เหลือ 2,560 หาร9พัดลมตัวละ284บาทมีทั้งหมด9ตัวนะครับอย่าลืมบอกได้เลยว่าเคสตัวนี้ไม่แพงเลยและคุณได้กล่องคอนโทรลเลอร์คุณได้อะไรแบบเยอะแยะมากนะครับใช้ระยะยาวมันจะออกสีเหลืองไหมเอาจริงๆเนี่ยออกสีเหลืองไหมแน่นอนมันออกอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็คงไม่ได้เหลืองมากเหมือนเคสสมัยก่อนเนื่องจากว่าสมัยนี้การทำสีมันก็มีการพัฒนาไปไกลเนาะเรื่องของสีเรื่องของอะไรพวกนี้ก็มีการพัฒนาเดี๋ยวนี้สีขาวมันไม่ได้เหลืองแบบถึงขั้นเหลืองอ้อยเหมือนเคสคอมพิวเตอร์สมัยก่อนแล้วใช่สมัยก่อนนี่ใช้เสร็จปุ๊บนี่แม่งสีแบบเหลืองอะเหลืองคือเหลืองเลย
แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เหลืองขนาดนั้นแล้วนะครับมันก็มีการพัฒนาการปรับปรุงในเรื่องของการทำสีแต่ถามว่ามันจะเหลืองไหมมันก็มีเหลืองบ้างหมองบ้างก็เช็ดทำความสะอาดได้นะครับตัวนี้เป็นสีพาวเดอร์โค้ตติดโคตรแน่นไม่ต้องกลัวว่าใช้แล้วสีจะถลอกลอกปลอกเปลือกอ่ะผมขอใส่สายไฟร้อยไปที่ด้านหน้าก่อนนะครับผมนี่อุปกรณ์เราจะยัดหมดหรือเปล่านะครับถ้าสมมติวันนี้ผมใส่อุปกรณ์พวกนี้ได้ทั้งหมดคุณก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าคุณเอาไปใส่เนี่ยมันจะติดอะไรหรือเปล่าเพราะวันนี้อุปกรณ์แต่ละชิ้นที่ผมใช้ใหญ่โตมโหฬารทั้งนั้นนะครับใช้คำว่าใหญ่โตมโหฬารแล้วก็เคสตัวนี้อยากจะบอกว่ามันประกอบ easy ใช้คำว่า easy ง่ายมากโคตรง่ายง่ายแบบง่ายอ่ะเออคือมันง่ายจริงๆติดตั้งขายยึดชุดน้ำก่อนเคสเก่า30ปีที่แล้วที่กองอยู่บ้านมันไม่เหลืองมันเขียวๆแล้วเขียวนั้นตะไคร้หรือเปล่าซึนามินะครับวันไหนรีวิวฮอฟครับก็สักครู่นะครับน่าจะสักครู่ใหญ่ๆเนื่องจากว่าตอนนี้ของที่ส่งมารีวิวให้ผมเนี่ยเยอะมากเยอะจนแบบตอนนี้ผมรีวิววันละชิ้นไม่ทันอ่ะจริงๆควรจะต้องไลฟ์วันละ 2-3 เทปแต่ผมทำไม่ไหวเนื่องจากว่ากลางวันผมก็ถ่ายงานแบรนด์ต่างๆก็รักผมมากนะครับส่งของมาให้ก็ขอบคุณมากที่ให้ความสำคัญสำหรับเพจเล็กๆของเรานะครับเพจเล็กๆของเราจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคนส่งของมารีวิวคนซัพพอร์ตซึ่งตรงนี้ลำบากขันอีกแล้วมันเป็นอะไรที่ถ้ามี2คนเนี่ยตรงนี้จะง่ายทันทีขอเวลาร้อยน็อตก่อนเราจะร้อยน็อตต้องมีมือหนึ่งจับแบ็คเพจด้านหลังมือหนึ่งหมุนน็อตด้านหน้าต้องใช้สกิลขั้นสูงอ่ะได้แล้วหนึ่งข้างสักคู่หนึ่งชวบรอดูครับเคสเอาคุกก้าผมหมองไปเลยเฮ้ยผมบอกเลยนะเคสตัวเนี้ยวันที่เขาเรียกผมไปดูสินค้าเรียกผมไปดูโปรดักต์ก่อนเอามารีวิวอ่ะผมรีเควสเขาเลยเขามีสองสีเขาบอกว่าเขามีเคสตัวสีดำค่ะแล้วก็เคสตัวสีขาวค่ะพอผมเห็นรูปผมบอกเลยถ้าอยากให้คนสนใจนะครับหรือถ้าอยากให้ผมตั้งใจรีวิวนะครับส่งสีขาวมาครับผมบอกได้เลยว่าผมยังอยากได้เลยตัวนี้ผมอยากจะถ่ายเก็บไว้มากเลยนะครับผมแต่ไม่รู้จะถ่ายมันทำไมเพราะว่าไม่มีที่เก็บแล้วบ้านผมเดี๋ยวดูก่อนถ้าเขาขอให้ผมก็เอาของนะครับผมขอเก่งอยู่ละสักครู่ขอขันก่อนเอาจริงๆนะถ้าชุดน้ำตัวนี้ผมไม่ขี้เกียจสลับพัดลมสีขาวขึ้นมาด้านหน้านะแม่งโคตรสวยอ่ะเพราะว่าพัดลมเคสตัวนี้แม่งสวยจริงแป๊บนึงฮึบถ้ามี2คนประกอบชุดน้ำตัวนี้จะติดง่ายหรือว่าถ้าสมมติคุณขันด้านนอกเคสก็จะติดง่ายนะครับแต่ว่าผมชอบทำอะไรให้มันลำบากตัวเองแป๊บนึงฮึบได้แล้วฮึบได้แล้วนี่พระเอกของงานยังไม่ลงพระเอกงานวันนี้ไม่รู้จะเป็นเคสหรือว่าจะเป็นชุดน้ำดีเอ้ยไม่ว่าจะเป็นไม่รู้ว่าพระเอกงานนี้เป็นเคสหรือการ์ดจอดีเพราะการ์ดจอผมบอกได้เลยว่าถ้าสมมติคุณเห็นเนี่ยจะรู้สึกแบบว้าวมัน the best มากนี่มันเคสคอมหรือว่ามันอะไรนี่แป๊บนึงนะผมขอประกอบก่อนคอมเมนต์ใจเย็นๆนะมีจอ22นิ้วไหมครับพี่ชาย22นิ้วก็จะเป็นขนาด 21.5 นิ้วนะครับผมสรุปพี่จะทำคอนเทนต์อัปเกรดคอมลูกเพจไหมครับทำแน่นอนคอนเทนต์นั้นมีแน่นอนอดใจรอพูดแล้วบอกแล้วว่าคอนเทนต์นั้นดีแต่ผมขอเวลานิดนึงช่วงนี้เดี๋ยวผมต้องมีเดินทางไปเยอรมันอีกนะครับผมก็น่าจะไม่ได้ไลฟ์กันค่อนข้างหลายวันนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยเอโอปั๊มเสียบกันเข้าไปนะครับผมว่าพระเอกน่าจะเป็นการ์ดจอนางเอกเป็นเคสอย่างนั้นเลยเหรอมันของคู่กันใช่ป่ะคืออยู่ดีๆผมแวบขึ้นมาในหัวเลยนะว่าแบบคือการ์ดจอมาส่งให้ผมประมาณตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว4วันละแล้วผมก็ไม่ได้สนใจมันเพราะไม่ว่างแต่พอมารีวิวเคสตัวนี้อยู่ดีๆก็คิดได้ถ้ามันขาวขนาดนี้มันก็ต้องคู่กับการ์ดจอฮอฟสิเพราะฮอฟมันคือสีขาว
ก็เลยไปหยิบมามาตอนนี้ใกล้ละผมขอถอดตัวนี้ออกก่อนอย่างงามเลยใช่ตัวนี้งามจริงแต่มันยังงามกว่านี้อีกตอนที่เปิดไฟเนื่องจากว่าถ้าสมมติเคสมันเป็นสีขาวพอมีไฟ RGB ส่องเนี่ยมันจะแบบเหมือนสะท้อนแสงนะครับผมพี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับตอนนี้มีแจกที่คำการ์ดจออยู่ประกาศผลวันพรุ่งนี้ไปร่วมเล่นได้นะครับผมแล้วก็ใน Lazada ตอนนี้มีโค้ดลดอยู่สำหรับเคสตัวนี้ใครอยากได้นะครับราคาปกติ 3,890 คุณไปดูใน Lazada Live ตอนนี้ซื้อสินค้าอะไรของสึนามิเนี่ยก็ได้899บาทได้ลดคูปองส่วนลด100นึงนะครับผมนี่ปั๊บปั๊บปาดีดาดับปั๊บปาดีดาดับปั๊บปาดีดาดับฟู่ฟู่ฟู่มันช่างงดงามอะไรอย่างนี้ใส่เข้าไปก่อนไม่ต้องกลัวนะครับว่าการ์ดจอคุณจะยาวแล้วติดหรือเปล่าการ์ดจอฮอฟตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะโคตรของ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 โคตรยาวโอ้ใจละลายอยากได้เลยอ่ะอันนี้อยากได้เป็นการส่วนตัวเลยอ่ะอยากได้ทั้งเคสอยากได้ทั้งการ์ดจอโคตรงามงามแท้ไม่ต้องหาว่าผมอวยของนะคุณดูเอาแล้วคุณอยากได้หรือเปล่าคุณตอบใจตัวเองดีกว่าชิ้นงานก็ดีบอกได้เลยขอขันก่อนแป๊บนึงหมอนพพูดเสร็จโทรศัพท์สั่งประกอบเลยผมอยากดูชุดน้ำสองตอนชุดน้ำสองตอนของยังไม่มาส่งเลยเฮ้ยจริงๆสายมันอยู่ท้ายนี้เราสามารถเดินสายขึ้นมาจากตรงนี้ก็ได้นะอันนี้ผมบอกก่อนคือเคสเขามีลูกเล่นหลากหลายนะครับเราสามารถเนี่ยร้อยสายขึ้นมาตรงนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับเพราะว่าการ์ดจอตัวนี้มันใส่สายที่ตรงนี้เดี๋ยวผมขอใส่สายการ์ดจอก่อนโคตรสวยสวยจริงต้องหาสายถักสีขาวผมบอกเลยใครใช้เคสตัวนี้การ์ดจอฮอฟสีขาวอย่างนี้หาซื้อแรมฮอฟสีขาวอีกตัวนึงแล้วคุณก็ไปหาซื้อสายถักสีขาวชุดน้ำไม่รู้ว่าทางซึนามิจะมีสีขาวไหมแต่ผมโหวตนะครับควรจะต้องทำสีขาวมาแล้วแหละถ้ามันจะขาวสวยขนาดนี้ผมเป็นคนที่ชอบอะไรขาวๆไม่ว่าจะเป็นคอมสีขาวรถสีขาวพอเล่นมาแล้วเดี๋ยวหัวแตกชมเอ็ดนี่อยู่ประมาณนี้ซ่อนสายเก็บสายทั้งนิดนึงดูดิสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูใหม่ด้วยชมเอ็ดเดี๋ยวผมขอลองเปิดไฟ RGB ดูก่อนตอนนี้ผมต้องต่อกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับผมก็ต่อกล่องคอนโทรลเลอร์ก่อนให้มันซิงค์ไฟได้นะครับสักครู่หนึ่งเชื่อมเว็บฮึบหัวพินมันไม่เพียงพอตายละเราใส่ชุดน้ำกล่องมันก็เลยไม่พอต้องมีสายวายสายวาย3พินสายวาย3พินแล้วผมจะไปหาจากไหนสายวาย3พินสายวาย3พินเดี๋ยวกันนะอ๋อมันต่อได้นี่ไงโอเค Are you ready ไม่รู้ว่าคอมเปิดหรือไม่รู้ว่าเปิดคอมหรือเปิดพัดลมอ้าวลืมใส่แรมอันนี้มี RGB ด้วยหรอโคตร RGB ใช้คำว่าโคตร RGB คีย์บอร์ดสีขาวเมาส์สีขาวหูฟังสีขาวถ้าข้างด้านหน้ามีตัวกรองฝุ่นตรงกลางเพื่อโซนพัดลม RGB ข้างหน้าผมว่าโคตรงามอ๋อด้านหน้าใช่ปะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับอ่ะผมขอใส่แรมก่อนแรมก็ต้องแรม G Skill RGB จริงๆน่าจะเอาตัว Trident Z Royal ที่มันเป็นสีเงินน่ะหรือว่าเอาตัว Galaxy Hawkที่เป็นแรมสีขาวก็ได้มันจะได้ดูแบบขาวๆเป็นคนแพ้ของสีขาวไม่ติดอ๋อผมยังไม่ได้จ่ายไฟเลี้ยงแป๊บนึงต่อจ่ายไฟเลี้ยงก่อน
3 2 1ตะแดนสุดยอดตอนนี้มันได้ซิงตามเสียงของผมแล้วเหลือพัดลมตัวนี้มันไม่ซิงตามสักครู่หนึ่งเอ๊พัดลมตัวนี้มันไม่ซิงตามสักครู่หนึ่งนะทำไมไม่ซิงวะอ๋อใช่สายตัวนี้ผมไม่ได้ต่อนะครับจะมีพัดลมตัวเดียวที่ผมไม่ได้ตั้งให้มันซิงตามเนื่องจากว่าสายมันเต็มต้องไปหาสาย Y นะครับนี่เลยมันจะสวยงามตามท้องเรื่องประมาณนี้สีมันเปลี่ยนตามผมพูดไม่เชื่อดูผมจะปรบมือผมอยากหาสายวายอ่ะอยากหาสายวายมากเลยคือมันขัดใจมากเลยมันมีพัดลมตัวหนึ่งสีมันไม่เปลี่ยนตามผมขอเอาให้พัดลมเปลี่ยนตามแล้วก็ตัวตรงปั๊มน้ำไม่เปลี่ยนตามแล้วกันมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือจริงๆไปหาซื้อสายวายเพิ่มได้นะครับอย่างนี้ดีกว่าทั้งหมดนี่ซิงผ่านแอปพลิเคชันตัว Asus Aura Sync หรือว่าเมนบอร์ดแบรนด์อื่นได้ลงซอฟต์แวร์ต่างๆได้นะครับผับชัดๆเปิดเพลงตื้นหน่อยหมดนี้สามารถใช้รีโมทได้ด้วยนะครับคุณไม่จำเป็นต้องใช้การสั่งด้วยเสียงสีแดงเขียวม่วงเอ้ยน้ำเงินพูดผิดม่วงผมขอปรับไฟก่อนมันสวยจริงม่วงงามไฟสีไหนสวยสุดผมว่าสีนี้สวยนี่ก็สวยดูดิพอเป็นเคสคอมพิวเตอร์สีขาวแล้วแบบพอปรับอะไรพวกนี้มันจะดูดิสีแดงผมว่าไม่ค่อยเข้าอันนี้ตามความเห็นนะสีน้ำเงินในนี้สวยแล้วก็สีม่วงเนี่ยสวยลองแบบเป็นเอฟเฟคออโต้นี่ม่วงเนี่ยรู้สึกเหมือนกันมากว่าม่วงสวยว้าอ่ะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูอีกโหมดนี้จะเป็นโหมดสำหรับรับผ่านเสียงเปิดเพลงให้ฟังก่อนบอกได้เลยว่ามันช่างหรูหราอลังการฟูฟ่าจริงๆตัดตัดตาริดาดัดใช่สีม่วงสวยมากหมด
จะติดตามจังหวะเพลงนะครับโอเคประมาณนี้เนาะประมาณนี้คือจังหวะเพลงเนี่ยต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูว่าเฮ้ยมันทำงานยังไงมันมาได้ยังไงตัวกล่องคอนโทรลเลอร์ของทางซีนามินะครับเขาจะมีตัวไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นี่นะครับเขามีไมโครโฟนอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะครับผมทุกครั้งที่มันได้รับเสียงจังหวะสัญญาณไฟก็จะติดเดี๋ยวผมจะลองเงียบแล้วผมจะลองเคาะที่ตัวกล่องตัวนี้นะครับเรียกได้ว่ามันสามารถเล่นมายากลกับเพื่อนได้อะอารมณ์แบบนี่สีม่วงแม่งสวยจริงไหนมาลองโหวตกันหน่อยใครชอบสีไหนใครชอบแบบให้เคสตัวเนี้ยปรับไฟเป็นสีไหนลองพิมพ์กันมาดิส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าไฟสีม่วงสวยที่สุดสำหรับเคสตัวนี้ใครคิดว่าไฟสีไหนสวยที่สุดสำหรับเคสตัวนี้บอกนิดนึงเดี๋ยวลองไล่ให้ดูมีสีม่วงสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็เข้าม่วงน้ำเงินผมได้หมดเลยสีเหลืองสีเหลืองอันนี้ผมว่าไม่ค่อยเข้านี่สีนี้ก็ได้อยู่สีน้ำเงินสีส้มสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินจ้าเนี่ยสีนี้โอ้โหเนี่ยสามสีนี้ได้หมดเลยอะเหลืองเหรอมีคนบอกเหลืองอันนี้แล้วแต่ความชอบผมชอบม่วงตรงนี้มีแถบไฟด้วยนะครับดูดีๆเห็นไหมเอ่ยมีแถบไฟ RGB ตรงนี้ใช่ป่ะใช่ป่ะม่วงดิเรามาเป็นลัทธิม่วงไหนมีคนบอกว่าลองปิดกระจกหน่อยครับก็เดี๋ยวขอลอกตรงนี้แป๊บนึงครับหนึ่งนะปิดแล้วปิดแล้วมันก็จะได้ตามนี้พอปิดปุ๊บยิ่งสวยเข้าไปอีกผมสายเขียวผมสายแดงผมสายน้ำเงินสายออกน้ำเงินอมม่วงสายม่วงเฮ้ยผมบอกเลยสวยขึ้นเยอะพอปิดกระจกใช่ปะคุณรบเคยจัดสงบสเปคงบเป็นล้านไหมครับชีวิตนี้ผมเคยประกอบคอมแพงที่สุดเลยนะ 300,000 กว่าบาทประมาณ 300,000 กว่าบาทแพงกว่านี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะมีอะไรกันนอกจากพวกฮาร์ดดิสก์เยอะSSD เยอะๆอะไรพวกนี้นะครับมันอยู่ประมาณนี้แหละปิดกระจกสวยมากใช่คิดเหมือนผมกันใช่ปิดกระจกแล้วดูสวยตรงนี้มี Hall of Frame ไม่รู้ความสวยการ์ดจอสวยใครอยากได้สีขาวต้องจัดนะครับก็รอบสุดท้ายผมจะพูดนะครับตอนนี้ผมไลฟ์อยู่ในทาง Lazada App สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะตอนนี้หลังจบไลฟ์คุณจำไม่ได้คูปองอะไรต่างๆแล้วนะครับตอนนี้ซื้อครบ899บาทคุณได้ลด100บาทแล้วก็ยังมีคูปองลุ้นพิเศษอีกลด10 20 30% นะครับมีเพื่อนๆบอกได้ว่าตอนนี้มีคนกดได้ราคาแค่ 3,500 กว่าบาทจาก 3,890 ก็คือ 3,900 3,900เหลือ 3,500 ลดไปประมาณ3-400นะครับผมก็รีบให้ไวบอกได้เลยว่าด้านหลังก็จัดเก็บสายง่ายนะครับคือพื้นที่เหลือเยอะมากอันนี้ไม่ต้องกลัวตรงนี้ติดตั้ง SSD ได้2ลูกนะครับ SSD ติดตั้งได้2ลูกตรงนี้มีถาดติดฮาร์ดดิสก์ 3.5 นิ้วนะครับตรงนี้ติดหม้อน้ำด้านหน้าได้นะครับหม้อน้ํา2ตอนได้หม้อน้ํา3ตอนติดที่ด้านบนได้พัดลมมีให้ทั้งหมด9ตัวนะครับพัดลมมี9ตัวด้วยกันดังนั้นบอกได้เลยว่าโคตรคุ้มกลัวสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็เอาจริงๆใช้พวกสเตย์ครีนอะไรเช็ดก็ได้นะครับเช็ดทำความสะอาดแต่มันไม่ได้เหลืองเร็วขนาดนั้นหรอกพวกนี้ใช้ประมาณ5ปี10ปีนู่นนะครับ
สวัสดีครับผมว่าปิดกระจกแล้วสีฟ้าน้ำเงินสวยมากใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะสีฟ้าน้ำเงินเหรอเออนี่ก็สวยนี่ก็ได้อยู่นี่ก็ได้นี่นี่สวยกว่าสวยกว่า ขอหมดแล้วหยอกหยอกยังไม่หมดเออมันไม่มีไฟสีขาวหรอเออน่าจะมีไฟสีขาวสักหน่อยนี่ไงนี่ไงสีขาวปรับให้มันหมุนช้าๆหน่อยนี่นี่ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ก็ฝากกันเอาไว้นะครับผมยังไงฝากช่วยกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมสนุกกิจกรรมแจกโน้ตบุ๊กกันต่ออีกหนึ่งเครื่องนะครับพรุ่งนี้ผมจะโพสต์กิจกรรมในช่วงตอนเช้ารอมาร่วมเล่นร่วมเล่นร่วมสนุกกันนะครับผมกระจกแตกง่ายไหมสี่มิลนะกระจกตัวนี้สี่มิลมันก็แข็งระดับหนึ่งอะแต่ถ้าสมมติโดนมุมยังไงก็แตกกระจกก็คือกระจกนะครับโอเคประมาณนี้ทางผมนบ Extreme IT ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าช่วยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับไลฟ์ใน Lazada พี่ยังไงจะเจอเข้าแอปพลิเคชัน Lazada ดูที่หน้าแรกเลื่อนลงมาจะเห็นหน้าผมอยู่เลยนะครับว่ามันเป็นหมวด Lazada Live เข้าไปเลยจะมีคูปองให้ไปกดเก็บ899บาทขั้นต่ำลดไปเลย100บาทนะครับก็โอเคลากันไปก่อนอย่างนี้ไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้รีวิวอะไรรอติดตามชมให้ดีนะครับผมสวัสดีครับไปละบ๊ายบาย Network Streaming by Sisel.